พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์ปัจฉิมภาพแห่งพุทธานุภาพการท่องบทสาธยายพระพุทธพจน์คือการเจริญสมาธิภาวนาการเจริญสมาธิภาวนาคือการที่ผูกจิตหรือเพ่งอยู่กับคำใดคำหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เปิดโอกาสให้นิวรณ์คือความรักโลภโกรธหลงกามราคะอาฆาตพยาบาทหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญเบื่อหน่ายแทรกแซงเข้ามาครอบงำจิตใจได้ทำให้จิตมีความผ่องใสเป็นจิตมีพลังในการต้านทานกิเลสที่จะเข้ามามีอำนาจเหนือสติปัญญามีความฉับไวต่อการรับรู้อารมณ์และคมต่อการแยกแยะความถูกผิดการเจริญพระพุทธมนต์เป็นรูปแบบของการเจริญสมาธิภาวนาอย่างหนึ่งแต่แทนที่จะใช้วิธีนั่งบริกรรมให้จิตเกาะเกี่ยวอยู่กับคำใดคำหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นสื่อให้เข้าถึงความสงบก็ใช้วิธีให้จิตเกาะเกี่ยวไปกับอักขระเป็นกระแสเช่นนี้ไม่ปล่อยให้ความรักโลภโกรธหลงกามราคะอาฆาตพยาบาทได้โอกาสแทรกเข้ามาครอบงำจิตทำให้จิตมีความผ่องใสเป็นจิตมีพลังในการต้านทานกิเลสที่จะเข้ามามีอำนาจเหนือสติปัญญาจิตเช่นนี้เป็นจิตสงบคือสงบจากกามราคะอาฆาตพยาบาทหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญเบื่อหน่ายจึงชื่อว่าจิตเป็นสมาธิการท่องบทสาธยายพระพุทธพจน์ในอีกด้านหนึ่งก็คือการเจริญสมาธิภาวนาที่ได้นำเอาพระพุทธพจน์มาเป็นบทบริกรรมภาวนาให้จิตเกาะเกี่ยวไปกับทุกขณะของอักขระที่กำลังสาธยายไม่ปล่อยให้นิวรณ์แทรกเข้ามาทำให้จิตเศร้าหมองได้นั่นเองพระสงฆ์สาวกสมัยพุทธกาลนอกจากจะมีหน้าที่ในการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อนำคนออกจากทุกข์แล้วยังมีภาระหน้าที่ในการทรงจำพระพุทธพจน์เพื่อสืบต่อคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ควบคู่กันไปอีกด้วยพระสาวกสมัยพระพุทธกาลจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งที่จะต้องท่องบทสาธยายพระพุทธพจน์เพื่อรักษาคำสอนของพระพุทธองค์ในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งทำความเพียรเพื่อนำตนออกจากทุกข์ในสังสารวัฏจึงหาวิธีที่จะทรงจำพระพุทธพจน์ให้เป็นกิจกรรมในการดำเนินชีวิตควบคู่ไปกับการเจริญสมาธิภาวนาการเจริญพระพุทธมนต์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพระพุทธพจน์ซึ่งกระทำควบคู่ไปกับการเจริญสมาธิภาวนาเป็นกิจกรรมในการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์สาวกในสมัยพุทธกาลที่ถ่ายทอดสืบต่อมาสู่พระสงฆ์สาวกในยุคปัจจุบันอนุภาพที่เกิดจากการเจริญพระพุทธมนต์เกิดจากจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นสมาธิแน่วแน่แล้วทำสัจจกิริยาคือการน้อมเอาความจริงมาตั้งสัจจะมีปรากฏมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเป็นอนุภาพที่ไม่อาจคัดค้านได้ในโลกไม่ต่างไปจากอนุภาพที่เกิดจากธรรมะของพระพุทธองค์ที่มีพลังในการถอนความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจได้อย่างยอดเยี่ยมอนุภาพดังกล่าวยังคงความสำคัญมีพลังมิได้เสื่อมสภาพความเป็นจริงไปตามกาลเวลาหากแต่จะยังคงความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาวงเล็บอากาลิโกจนถึงปัจจุบันพุทธานุภาพจะยังคงความศักดิ์สิทธิ์มีเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปเป็นประโยชน์เพื่อกูลต่อมวลมนุษย์ซึ่งยังต้องเผชิญกับความผันผวนของชะตาชีวิตตลอดไปตราบเท่าที่พุทธศาสนิกชนยังศึกษาท่องบทสาธยายทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการนำพระพุทธพจน์มาเจริญสมาธิภาวนาให้เกิดเป็นพุทธานุภาพอย่างเชื่อมั่น